แรกเนี่ยผมได้รับทำคดีแล้วนะฮะก็ไว้วางใจผมเป็นคดีที่ดังตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วผมก็กำลังจะเริ่มงานอะไรนะฮะแล้วก็ทางได้รู้จักกับทนายพี่เดโชเข้ามาช่วยก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์กับผมไม่ต้องไหว้หรอกครับไม่นับถือจริงก็จะไหว้นี่นี่ทนายต้องเป็นอย่างนี้ต้องสุขุมครับแต่หลังๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้แยกจากทนายเดโชมาก็พี่เขารับหน้าที่ทำเองเหมือนโดนแย่งงานอะไรเงี้ยป่ะถ้ามองอย่างนั้นก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรอย่างนี้พวกนี้ไม่ถูกนะครับเพราะผมไม่ได้แย่งใครคือคุณทำไม่ทันไงคุณไปเข้าข้างเจ้าหน้าที่จริงไหมฮะอย่าใช้คำว่าเข้าข้างนี่ครับไม่ต้องใช้คำว่าเข้าไปคุณออกมาพูดแทนเขาหมดทุกอย่างเลยที่คุณไม่พูดเกี่ยวกับคดีผมเข้าไปตรวจสอบเมื่อเราได้ข้อมูลจริงมาแล้วก็พูดไปตามข้อมูลเจ้าทุกเขาก็ต้องอยากได้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็อยากโซเชียลเนี่ยเขาเรียกพี่เป็นเคนายแล้วนะแล้วคุณมีเคอะไรไหมผมก็มีเคแบงค์ครับเคแบงค์ครับหน้าตามึงกดเป็นเหรอเคแบงค์ไม่ใช่ลูกเว้ยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลค์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ